่นอนว่าในช่วงของการหาเสียงรณรงค์เลือกตั้งโอ้โหแจกเงินเป็น 560,000 ล้านรัฐบาลเรายึดมั่นในหลักของวินัยทางการเงินการคลังเราเป็นพรรคที่ชำระหนี้ IMF ก่อนเวลาถ้าแน่จริงเนี่ยที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้จะไปเอาเงินจากธนาคารออมสินไม่เป็นความจริงกล้าพูดกล้าปฏิเสธสิท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าย 2:30 นนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับพร้อมด้วยคุณกฤษดาจีนวิจารณะนะครับก็มาแถลงข่าวมาตามนัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการแจกเงิน 10,000 บาทหรือว่าเงินดิจิตอลนะครับนี่นะฮะร่ายยาวเลยนะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของความจำเป็นที่จะต้องมีการแจกเงิน 10,000 บาทนี้แล้วก็ที่วางหลักเอาไว้ก็คือว่าเชื่อไหมว่ากลไกของนโยบายจะประสบความสำเร็จเพราะว่าที่สุดแล้วรัฐก็จะได้รับเงินกลับคืนมาในรูปของภาษีเอาประเด็นนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูครับสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรู้สึกดีนะครับที่มีการถกเถียงกันในเรื่องของนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทนี้ในสังคมเป็นวงกว้างนะครับไม่ว่าจะมาจากภาควิชาการไม่ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาชนก็ตามเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้เห็นกันมานานครับในการเปิดกว้างทางความคิดในการเปิดกว้างทางวิชาการที่เรารู้สึกว่ามันห่างหายไปเป็น10ปีเราไม่ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะนี้ในรัฐบาลก่อนหน้านะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นโยบายหลายตัวเนี่ยก็มีข้อถกเถียงนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาเรื่องของการฟื้นตัวหลังจากวิกฤตการระบาดของโควิดนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจให้มันตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงครับกระจายไปอย่างทุกที่ให้มันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนภาคธุรกิจก็จะขยายการลงทุนขยายกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพแน่นอนว่าในที่สุดรัฐก็จะได้รับเงินคืนมาในรูปแบบของภาษีซึ่งก็จะเป็นการวางรากฐานด้วยนะครับในเรื่องของนอกจากภาษีเนี่ยนะครับก็จะเป็นการวางรากฐานในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็มุ่งสู่ความเป็น e-government ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตในนี่ท่านผู้ชมฮะเปิดหัวนี่นะฮะโอ้โหก็ไม่วายแซะเห็นไหมจุลพันธ์นะเปิดหัวก็ไม่วายแซะโอ้รู้สึกดีมากที่มีการถกเถียงกันในเรื่องนโยบายนี้นะฮะความจริงก็แล้วแต่จะพูดนะคุณจุลพันธ์ใช้คำว่าถกเถียงแต่ความจริงอ่ะเขาเตือนและเขากลัวใช่ฮะเขาเตือนเขากลัวแต่ก็ไม่วายนะบอกโอ้เราไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะที่มีการเปิดกว้างทางความคิดมันห่างเหินไปจะ10ปีแล้วนี่มันพูดอย่างกับว่าแหมรัฐบาลสมัยก่อนหน้านี้คือรัฐบาลลุงตู่เนี่ยเผด็จการไม่มีใครกล้าพูดซะแอะหรือว่าถูกห้ามพูดไม่มีใครมีโอกาสได้พูดเลยไม่มีใครมีโอกาสได้แสดงความเห็นเลยนะฮะยังไม่วายนะนั่นน่ะดิโอ้นี่เป็นนิสัยติดตัวหลายคนเลยนะฮะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้วคุณจุลพันธ์ลองถามตัวเองดิว่าที่ผ่านมาเคยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มั้ยล่ะเคยมั้ยล่ะโอ้โหแล้วถูกปิดปากมั้ยล่ะใช่มั้ยถูกปิดปากมั้ยนะครับแล้วโครงการของรัฐบาลลุงตู่เนี่ยแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครมีโอกาสแสดงความเห็นไม่มีใครมีโอกาสได้นำเสนอข้อแนะนำอะไรเลยแหละฮะใช่มั้ยรัฐบาลเค้าเนี่ยจะเอายังไงเอาอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแหละฮะจะพูดเพื่ออะไรเข้าประเด็นเลยเข้าเนื้อหาเลยใช่มั้ยฮะนี่นะแล้วก็คุณจุลพันธ์อาจจะพยายามมองว่าดีครับที่เป็นบรรยากาศของการวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างที่คุณหนกบอกคือเขาเตือนเขาเตือนเขาปรามว่านโยบายนี้เนี่ยพยายามอย่าเดินหน้าต่อหรือให้มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงซะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหว่านเงินให้กับคนอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยทุกคนคนละ 10,000 บาทเนี่ยโอ้โหนักวิชาการกี่คนต่อกี่คนผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันและคนอดีตก่อนหน้านี้อีก2ท่านก็ยังห้ามปรามยังเตือนนะแต่ดูเหมือนว่าตลอดการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยจะไม่ได้ฟังนะจะไม่ฟังเสียงคำเตือนพูดแต่สิ่งที่เป็นเชิงบวกตามแนวคิดของพวกคุณเองนะฮะแล้วก็พูดสิ่งที่จะโอเค
าจจะมีการแก้ไขบ้างในเรื่องของระยะทางหรือว่าอาณาบริเวณ4กิโลเมตรที่จะใช้จ่ายเงินตรงนี้ได้เนี่ยก็ยังไม่ชัดว่าจะมีการขยายออกไปหรือไม่เดี๋ยวลองฟังประเด็นนี้ดูก็ได้ฮะรัศมีที่ใช้ก็มีการถกเถียงมากมายแน่นอนว่าในช่วงของการหาเสียงรณรงค์เลือกตั้งเนี่ยนะครับมีการพูดถึงกรอบระยะทางไว้ที่4กิโลเมตรอันนี้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งพูดได้ค่อนข้างชัดเจนในเบื้องต้นว่ามีความโน้มเอียงที่จะขยายกรอบในเรื่องของระยะทางเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นอาจจะเป็นตำบลอาจจะเป็นอำเภออาจจะเป็นจังหวัดในที่สุดคงจะมีข้อสรุปแน่นอนพร้อมกันนะครับในช่วงราวสิ้นที่จะแก้ไขระยะ4กิโลเมตรเนี่ยก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พูดนะก็เกิดมาบ้างก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่วันนี้ลงในรายละเอียดว่า4กิโลเมตรอาจจะขยายเป็นระดับตำบลอำเภอหรือว่าภายในจังหวัดนั้นๆนะฮะนี่นะอันนี้ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะไปถึงตรงนั้นแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะครับอีกประเด็นหนึ่งแหล่งที่มาของเงินแหล่งที่มาของเงินจนถึงวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะของแหล่งที่มาของเงินเม็ดเงินต้องเรียนว่ายังต้องใช้เวลาในการพิจารณานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลเรายึดมั่นในหลักของวินัยทางการเงินการคลังซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดนะครับถ้าดูประสบการณ์การทำงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยในอดีตมาเราเป็นพรรคที่ชำระหนี้ IMF ก่อนเวลาเราเป็นพรรคที่สามารถสร้างงบประมาณสมดุลได้เรายังยึดมั่นแบบเดิมครับเรารู้ความสำคัญของวินัยทางการเงินการคลังแหล่งที่มาสำหรับเงินในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet นั้นเราจะใช้แหล่งของงบประมาณเป็นหลักใหญ่ส่วนรายละเอียดเนี่ยขอรอในช่วงสิ้นเดือนก็จะมีตัวเลขที่ชัดเจนให้กับทุกคนรัฐบาลยืนยันครับว่าเราจะใช้ประสบการณ์ที่เรามีจะใช้ความยึดมั่นในเรื่องของกรอบการบริหารงบประมาณให้มันเกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพที่สุดในเรื่องนี่นะส่วนไทม์ไลน์ของการทำงานนะครับหลังจากนี้ไป12ตุลาคมจะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนครั้งแรกเพื่อพูดถึงความจำเป็นประโยชน์วัตถุประสงค์ของโครงการแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้าหลังการประชุมนะครับและจะมีการมอบหมายงานให้ทุกส่วนในคณะอนุกรรมการไปดำเนินการเพื่อหาข้อสรุปด้านต่างๆหลังจากนั้น19ตุลาคมจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนครั้งที่2เพื่อหาข้อสรุปแนวทางเพื่อที่จะหาทางนำเสนอต่อชุดใหญ่ต่อไป24ตุลาคมคาดว่าจะนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่และชุดใหญ่จะมีมติและข้อสั่งการอย่างไรก็เป็นข้อสรุปของคณะกรรมการชุดใหญ่นี่เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆนะที่เขาจะประชุมกันอนุเนี่ยจะประชุมกันก่อน2ครั้ง12กับ19 24นั้นจะเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็คุณเศรษฐาเป็นประธานนะฮะต้องเรียนว่านี่ท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับโดยที่ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรไอ้ที่ยังไม่ชัดมันก็ยังไม่ชัดต่อไปใช่ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมฮะโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 เนี่ยนะครับเริ่มวันแรกนะเปิดหัวโดยเศรษฐาทวีสินวันนี้ฮะ17มีนาคม2566ก่อนเลือกตั้ง14พฤษภาคมตอนนั้นเปิดหัวมายิ่งใหญ่โอ้โหคนกรี๊ดกันนะฮะ 10,000 บาทจะแจกนะครับแล้วค่อยๆเริ่มมีปัญหาเริ่มมีข้อสงสัย1ทำไมต้องแจกเงินดิจิตอลเฮ้ยคืออะไรวะเงินดิจิตอลนะมันเป็นเงินที่ตราขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเอ้ยไม่ได้นะผิดกฎหมายเมืองไทยนะเพราะบ้านเราเนี่ยเงินเนี่ยจะต้องมีการรับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยทำไมแจกเงินดิจิตอลนะฮะเอ๊ะสองโอ้โหแจกเงินเป็น560,000 ล้าน560,000 ล้านเลยเหรอให้กับใครอายุ16ขึ้นไปโอ้มันมากมายมหาศาลมากเริ่มเป็นที่ถกเถียงนะครับสามเอาเงินมาจากไหนวะใช่ไหมตรงนี้แหละตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยคุยกันนานมากใช่แล้วก็ไม่มีคำตอบท่านผู้ชมฮะตั้งแต่วันที่17มีนาคมปีนี้นะฮะจนถึงวันนี้ประมาณ7เดือนตรงข้อ3เนี่ยยังไม่มีคำตอบเลยนะวันนี้จุลพันธ์ใช้คำว่านะครับแหล่งที่มาของเงินนะครับต้องใช้เวลาในการพิจารณา ต้องใช้เวลาในการพิจารณาท่านใช้เวลาในการพิจารณามา7เดือนแล้วนะฮะ
นี่นะฮะถ้าดูจากประสบการณ์การทำงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยในอดีตเป็นพรรคที่ชำระหนี้ IMF ก่อนเวลาตรงนี้ถ้าคุยกันเกรงว่าจะต้องใช้เวลามากคือพรรคเนี่ยท่านผู้ชมฮะพรรคนี้นะถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะค่อนข้างจะออกในแนวมั่วๆแล้วก็โมเมเอาผลงานของคนอื่นนะฮะหรือว่าตัวเองอาจจะมีผลงานร่วมด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งแต่ว่าดึงมาทั้งหมดเลยการชำระหนี้ IMF เนี่ยครั้งไหนครั้งที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งหรือเปล่าถ้ามันใช่ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นผลงานฝีมือของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ มันไม่ใช่ที่คุณจุลพันธ์มาบอกนะ เป็นพรรคที่ชำระหนี้ IMF ก่อนเวลาสามารถสร้างงบประมาณสมดุลได้นะฮะคือเขาถามคุณว่าแหล่งเนี่ยแหล่งที่มาของเงิน 560,000 ล้านเนี่ยเอามาจากไหนคุณตอบตรงนี้ก็พอคุณไม่ต้องแบบโยเยไปตอบเอ้ยพรรคเพื่อไทยมีความสามารถในการชำระหนี้ในอดีตไปทำนู่นทำนี่คืออย่ามั่วแบบเนียนๆเนี่ยตอบให้ตรงประเด็นก็คือยังตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะยังตอบไม่ได้ไม่กล้าพูดได้ซ้ำไปว่าที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะไปเอาเงินจากแบงก์เด็กเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยไม่จริงหรือจริงไม่พูดเลยนะ ใช่ไหมถ้าแน่จริงเนี่ยคุณต้องพูดบอกว่าที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้จะไปเอาเงินจากธนาคารออมสินไม่เป็นความจริงครับท่านผู้ชมฮะไม่เป็นความจริงกล้าพูดกล้าปฏิเสธสิถ้าไม่ปฏิเสธแสดงว่าคือจะไปเอาเขาจริงอ่ะใช่ไหมฮะจะไปเอาเขาจริงวันนี้มีหลายท่านที่ออกมาแสดงความเห็นคุณกรจติกาวณิชอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะครับวันนี้บอกว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในอดีตหัวหน้าพรรคไม่กี่คนที่แสดงความเห็นชัดเจนตั้งแต่ช่วงดีเบตและหาเสียงตอนนั้นผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้และผมตระหนักอย่างมากว่าผมพูดในฐานะผู้ที่เคยแจกเงินประชาชนโดยตรงคนแรกเลยด้วยซ้ำด้วยนโยบายเช็คช่วยชาติจำได้ไหมฮะรัฐบาลประชาธิปัตย์เมื่อปี2552ในช่วงวิกฤตการเงินโลกแฮมเบอร์เกอร์ผมลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคส่วนหนึ่งก็เพื่อให้พรรคชาติพัฒนากล้าสามารถเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยสะดวกเพราะถ้าเกิดคุณกรอยู่คุณกรไม่สะดวกที่จะร่วมด้วยเพราะไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ส่วนตัวจริงๆเนี่ยผมเชียร์ให้นายกเศรษฐาประสบความสำเร็จผมรู้จักกับพินิจมานานมากตั้งแต่สมัยเด็กๆซึ่งตลอดช่วงที่เราอยู่คนละขั้วทางการเมืองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมกำลังสื่อว่าความเห็นของผมในเรื่องนโยบายนี้ไม่มีประเด็นการเมืองเกี่ยวข้องและผมอยากเห็นพลพรรคเพื่อไทยออกมาตอบโต้ความเห็นค้านจากทุกทิศในเชิงหลักการเศรษฐศาสตร์มากกว่าที่จะตอบโต้ทางการเมืองฝั่งครั้งนี้นะฮะคุณกรอยากให้พลพรรคเพื่อไทยออกมาตอบโต้ความเห็นค้านจากทุกทิศคือมันเยอะมากในเชิงหลักการเศรษฐศาสตร์ตอบโต้เป็นไหมฮะหลักการเศรษฐศาสตร์อย่ามีเนื้อหาทางการเมืองตอบโต้แบบนี้เป็นไหมฮะไม่ใช่แบบที่คุณจุลพันธ์บอกนะ และไม่ใช่แบบที่นายกเศรษฐาพยายามจะมั่วนิ่มบอกว่าโอ้ยนักเศรษฐศาสตร์ที่เห็นด้วยกับเราก็มีนะฮะ แล้วก็นักข่าวถามโอ้ตอนนี้นายแบงค์นักการเงินก็ไม่เห็นด้วยกับท่านนะฮะท่านจะรับฟังจะทบทวนรับฟังแต่ไม่ทบทวนเพราะประชาชนอย่างวันเนี้ยมาเนี่ยตอนที่พูดเนี่ยตอนที่อยู่ต่างจังหวัดมาเนี่ยประชาชนยังถามเลยนะเมื่อไรจะแจกเมื่อไรจะแจกอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ชี้แจงเขาในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์นะครับพรรคเพื่อไทยเคยสร้างประวัติศาสตร์ทางด้านนโยบายด้วยความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคหรือแนวคิดส่งเสริมโอท็อปหรือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์นะแต่เพื่อไทยควรตระหนักเช่นกันว่าบางนโยบายสร้างความเสียหายอย่างมากชัดๆคือประกันราคาข้าวทุกเมล็ดที่เรียกว่าจำนำข้าวและนโยบายรถคันแรกผมรู้สึกอย่างมากว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลเป็นนโยบายที่คิดมาไม่ละเอียดหวังผลทางการเมืองมากกว่าการพัฒนาและเป็นนโยบายที่อันตรายต่ออนาคตเศรษฐกิจของเราอย่างมากนี่ท่านผู้ชมฮะยังมีต่อนะฮะแล้ววันนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งที่ดีแต่ว่าท่านผู้ชมไปหาอ่านได้ก็คือจากท่านธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยาวเลยยาวเลยท่านโพสต์ก็ยาวเลยนะครับแล้วก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของธนาคารออมสินเอาไว้เป็น
ข้อแรกๆด้วยใช่ไปหาอ่านดูนะฮะคือท่านธีรชัยเนี่ยเหมือนกับพูดดักคอไว้เลยโพสดักคอไว้เลยใช่ถ้าจะมาเอาเงินแบงค์เนี่ยแบงค์เนี่ยเขามีกฎระเบียบแบบนี้นะไปดูนะไปดูขอบไปดูกรอบกฎระเบียบของเขาเนี่ยเขาเอื้อให้มาทำแบบนี้ได้หรือเปล่าและท่านก็พูดท่านก็โพสด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆข้าราชการระวังนะใช่ระวังจะติดคุกพูดง่ายๆระวังจะติดคุกเหมือนอย่างโครงการรับจำนำข้าวทั้งสองท่านนี้โพสต์มีประโยชน์นะโพสต์มีประโยชน์ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะรับฟังมากแค่ไหนนะ